สวัสดีวัยรุ่นฮึดฮัทโชทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำการวิจัยลิโป้สายตีเร็วด้วยเซตไอเทมจากผู้เล่นระดับเม็ดส้ม2คนนะฮะโดยเม็ดส้มคนที่1นะครับจะผสมไอเทมตีเร็วอย่างทารอนเข้าไปนะฮะส่วนคนที่2เนี่ยจะใช้ไอเทมตีเร็วอย่างอีคลิฟคอนะครับผมซึ่งปกติลิโป้ทั่วไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นสเปียร์ลองกินูดออมนิอาร์มแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาลองสายตีเร็วของเม็ดส้ม2คนนี้เลยครับโดยเกมแรกเนี่ยจะมาเป็นทารอนก่อนส่วนเกมที่2จะเป็นอีคลิฟคอนะครับและสำหรับใครที่พร้อมจะไปทดสอบพลังของลิโป้ออฟเลนสายผสมของตีเร็วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้1ครั้งแล้วก็อย่าลืมโหวต KOL 2024ให้ผมด้วยนะครับแล้วไปลุยกันเลยครับผมครั้งแรกของ Richman Shop ในงาน Thailand Game Show 2024แจกใหญ่เวอร์ ROG Phone 8 Pro และรางวัลอื่นๆจากพวกเราอีกเพียบเลยพร้อมกิจกรรมและโปรโมชั่นเฉพาะงานนี้เท่านั้นเซอร์ไพรส์สุดว้าวพบกับสตรีมเมอร์ชื่อดังมากมายมาเจอกันได้ที่บูธ H2 ในงาน Thailand Game Show 2024เตรียมมาสนุกมันกันได้เลยเอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนด้วยนะครับและตอนนี้เราอยู่กับลิโป้เม็ดส้มเซตที่1นะครับนั่นคือสายตีเร็วด้วยการใช้ทารอนนั่นเองนะฮะซึ่งเกมนี้เราชนเลนกับยีนาตัวตึงด้วยนะครับผมแต่ว่าผมถือว่าฟ้าเนี่ยเป็นใจให้เราอยู่นะเพราะว่าลิโป้เนี่ยค่อนข้างที่จะชนะทางยีนาเลยนะครับผมวงเล็บเราต้องเลเวล4เลเวล4เนี่ยชนะชัวร์นะครับแต่ว่าตอนต้นเนี่ยมันแล้วแต่ว่าแบบกลิ่นใครจะดีกว่ากันนะฮะมันต้องทับเสียงหลอกกันสักหน่อยนะครับแต่ว่าผมกังวลอย่างเดียวเลยคือป่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นเอลันดอร์ครับจังหวะนี้ฟิกเกอร์ไปแล้วครับเฟิร์สบอลไปหนึ่งตัวนี่เฟิร์สบอลเขาตามจิกเราครับและตอนนี้รองเท้าอุ๊ยใจเย็นนะครับยีนาจ๋าตอนนี้รองเท้ารถคูดาวเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับสายนี้เนี่ยก็จะเน้นคูดาวให้แบบอันติมาไวๆสกิลได้ไวๆนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยผมแนะนำให้พิจารณาในเกมอีกทีดีกว่าว่าเราควรจะใช้รองเท้าเหล็กหรือเปล่าหรือว่ากันซีซีไม้กรณีที่ฝั่งของข้ามีสตันเยอะๆนะครับผมว่าตอนนี้เราสามารถกดดันยีนาได้โอเคเลยนะแต่ต้องระมัดระวังไอ้แลนดอร์นะครับไม่รู้เขาจะมาเมื่อไหร่นะโอ้ยไม่เห็นแม้แต่วี่แววเลยเนี่ยเขาแบบสวัสดีครับโผล่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ต้องให้เกียรติเขานิดนึงแล้วต้องติ่มๆนะลาดช็อตเอลันดอร์จะโกรธแล้วหรือเปล่านะไปลาดแบบนี้สักพักเอลันดอร์แบบมาออฟเลนแบบไม่พักไม่หยุดเลยนะครับครับเอลันดอร์เรามีลัมเบอร์นี่หว่าลองเปิดดูก็ได้ครับโอ้พิวจัดๆพิวจัดๆสกิลหนึ่งเรามานะโอเคครับฟาร์มไปอ้าวเขาเล่นไม่เลิกนะเนี่ยเขารู้ไงว่าเขาชนะทางเรานะครับแลนดอร์มันชนะลิโป้ค่อนข้างเยอะนะต้นเกมโดนมาปั๊มแบบนี้ก็ต้องสู้ชีวิตกันหน่อยฮะอย่าไปเผลอหลงกลฝั่งตรงข้ามแล้วกันเผลอเมื่อไหร่นี่ผมโดนแบบเอลันดอร์ซิกแซกตุยเย่แน่นอนนะครับแล้วตรงนี้หมั่นเคี้ยวเฟอร์บอลเว้ยอุ๊ยผมใช้สกิลเยอะไปว่ะสกิลติดคูลดาวน์ครับสกิลหนึ่งมาครับนี่ก็เรียกว่าลิโป้ซิกแซกครับผมอีชาจะไปไหนครับโรนัลโดเสิร์ฟกลับมาให้โอเว่นแล้วฟาดไปเต็มข้อครับตุ้มตาถ่ายดับเบิลคิลจังหวะนี้แม่งมาไงก็ไม่รู้มั่วไปหมดแล้วตอนนี้กับออฟเลนของเรากันต่อครับและนี่คือการลงโทษเอลันดอร์ครับนี่ตัดคีฟซะเลย1ตัวนะฮะวงเล็บเอลันดอร์เดินมาเห็นไม่มีคีฟมาแก๊งกูไวกว่าเดิมอีกไม่รู้เป็นข้อดีข้อเสียนะกับการตัดคีฟตรงนี้ของเอลันดอร์นะฮะโอเคเอาปะล่ะลองปะล่ะเลเวล5แล้วนะหูบอกเลยว่าลิโป้เทรดกับยีนาโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยประมาณ 90% เลยนะครับยกเว้นว่าจะมีใครมาซ้อนนะเทคเกอร์เทคเกอร์ยำกระป๋องถ้า 1-1 กันแบบไม่มีใครเติมก็จะประมาณนี้นะครับที่ลิโป้ชนะยีนาเนี่ยเป็นเพราะว่ายีนาเป็นฮีโร่ประเภทเบิร์สดาเมจนะครับพอเข้ามาเบิร์สแล้วเนี่ยเวลาจะกลับออกไปเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงแล้วลิโป้เนี่ยเราสามารถเปิดอันติเพื่อเด้งเลือดคืนนะครับแล้วก็สกิล1ไล่ตามปิดจ็อบได้นั่นเองนะฮะแต่ลิโป้ก็จะแพ้ทางพวกวิบวับเยอะๆอย่างเอลันดอร์ฮายาเตะเอลสูเป็นต้นนะครับเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้ไอเทมชิ้นแรกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสเปียร์ออฟลองกินุสมาลองสาดใส่น้องโดเรียกันหน่อยดีกว่าสวยครับตอนนี้นี่เราคูดาวประมาณ 30% เลยนะครับบอกเลยว่าอันตีสกิลนงสกิล1นี่มารัวๆแต่เดี๋ยวยีนาครับแอบตีป้อมอย่างนั้นเหรอย่ำกระหม่อมยีนามาพอดีครับสวยจัดมีป่ามาช่วยเราบ้างแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยปกติมีแต่เอลันดอร์ฝั่งนู้นมานะครับเราตีนกเป็นที่เรียบร้อยนะเราจะมีความปลอดภัยในการยืนออฟเลนมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เอลันดอร์ไปอยู่ข้างล่างนู่นนะครับ
ไปตีป้อมนะโอเคเดี๋ยวเราเอาป้อมบนแลกไปกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าว้าไปตอนนี้นี่ทุกอย่างมันน่าจะไม่ทันแล้วนะโอเคเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดกันดีกว่าแล้วมีบัฟแดงตรงนี้ครับขออนุญาตดอยซะหน่อยครับเอเลนดอยยังเล่นอยู่ด้านล่างนะครับโอ้โหเหมือนจะแบบเก็บเพื่อแล้วด้วยมาตรงนี้มีทางด้านของยีนาครับผมว่าผมไหวว่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะบวกแล้วหรือเปล่าเขาน่าจะหนีแล้วนะมีฟิกเกอร์ด้วยโอ้โหผิวจัดเอ้ยเดี๋ยวก่อนควอดคิวจากเอเลนดอร์อะไรวะน่ะตายหมดตี้แล้วทีมเราวาร์ปกลับบ้านแป๊บครับคุณผู้ชมแต่ว่าน่าจะยังไม่แตกนะเพราะว่าเรามีลัมเบอร์ใกล้จะเกิดแล้วนะครับโอ้โหเมื่อกี้เรายังไล่ล่ายีนากันอยู่เลยครับตอนนี้เราต้องมากันบ้านที่แบบบ้านแหลกจะแตกครับผมมาตามที่เขาบอกไว้ครับชีวิตคนเราอย่าประมาทนะฮะตอนขึ้นอย่าหลงตอนลงอย่าท้อครับแต่ถ้าใจเธอยังว่างอยู่แล้วก็ทักมานะฮาฟูอะไรวะเนี่ยไอ้นี่ก็พิ้วจริงๆเลยเอเลนดอร์เฮ้ยเพื่อนเราเออได้อยู่เว้ยทำไมรู้สึกกลางเกมเล่นยากๆวะลิโป้เฮ้แต่ว่าตอนนี้ผมมีอันตีอยู่นะเดี๋ยวลองดักดูก่อนนะครับว่าจะมีใครเดินผ่านหรือเปล่าถ้าเกิดมีเมจเดินผ่านเลือดสักครึ่งหลอดเนี่ยผมว่าผมไหวนะครับแต่ว่าคงไปอยู่บนกันหมดแล้วโอเคครับงั้นก็ตัดบูเอลันดอร์สักนิดนึงก็ยังดีนะหรือว่าจะดักเอลันดอร์ต่อถ้าเกิดว่าดักพุ่มอ่ะผมอาจจะไหวก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าหน้าตรงเลยเนี่ยผมน่าจะแพ้เอเลนดอร์แบบ 100% นะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสกิลโดนเอเลนดอร์ทุกอันไอ้มาแล้วว่ะสุดหล่อโหเดี๋ยวแล้วสลิปมันโอ้ตันไป1ทีครับได้ป่ะได้ไปไหนแล้ววะด้านขวานั่นตามมันเพื่อนไอ้ล่างจะได้อะไรครับจังหวะนี้ฮะเฮ้ยสกิลพี่เลยเฮ้ยสวยครับแต่ว่าเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้ไอเทมมาแล้ว3ชิ้นนะครับผมแล้วก็ผมเปลี่ยนรองเท้ามาใช้รองเท้ากัน CC เป็นที่เรียบร้อยนะเพราะผมรู้สึกว่าฝั่งของข้ามเนี่ย CC แทบจะทุกตัวเลยนะครับเอเลนดอร์สลงสลิมนี่คือแบบมีสตันหมดเลยนะถ้าเกิดว่ามีกัน CC ไว้ก็น่าจะอุ่นใจมากขึ้นนะครับดังคําโบราณที่เขาบอกไว้ว่าอุ่นใจดีกว่าอุ่นจังนะครับอะไรวะเนี่ยตรงนี้ครับมีเอเลนดอร์กำลังเวทป่าเราอยู่นะโดนยารู้มากจัดเดี๋ยวเดี๋ยวคนเราน้อยไปหรือเปล่าครับแต่ถ้าอันตีแบบนี้เรามีเพื่อนมาสอนก็พอได้อยู่ตอนนี้เราได้ดาบดีมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฟาดสุดที่หนึ่งในจังหวะหัวแตกครับเอเลนดอร์เอาว่ะอย่างนี้มีกำลังใจเล่นขึ้นมาทันทีครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับหน้าที่ของออฟเลนก็คือดันเวฟให้สูงสูงเข้าไว้เสมอนะครับอย่างน้อยครึ่งแม่น้ำนะฮะไปกำลังจะไปเดินหาเพื่อนสักหน่อยกำลังจะไปพ่วงนะครับมีเดฟมาก็ต้องมาเคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้อยากจะไปไหนก็ไปครับเออไม่รักกันแล้วนี่ไม่ใช่ละ ก็ตอนนี้นะครับเขามีการโหวต KOL of 2024กันอยู่นะใครที่ยังไม่ได้โหวตนะครับผมฝากโหวตให้ PJY Gamer กันหน่อยนะฮะซึ่งความฝันของผมก็คือขออยู่หน้า2ได้ก็พอใจแล้วครับไม่จำเป็นต้องอยู่แบบหน้าแรก8อันดับแรกเลยนะเพราะว่าปีนี้นี่คือแบบครีเอเตอร์ที่แบบโหดๆเก่งๆนี่คือแบบมาเพียบเลยนะโดยเฉพาะดาวยิ้มนะครับปีนี้คือมาแรงมากๆนะครับผมโอ้โหและที่แรงกว่าดาวยิ้มครับเอลันดอร์ตอนนี้ฮะเขาใส่ผมแบบนัวๆเลยว่ะถ้าไม่มีตกใจหมดเลยมาไงวะเนี่ยน้องอิชาโอ้โหเราโดนขังครับโอ้โหแต่ว่าเอลันดอร์มาผมว่าต้องถอยก่อนครับตรงนี้เอาละไงเลดเกมเริ่มแผงฤทธิ์ครับยังรออยู่ครับลัมเบอร์สวยฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านรีเลือดไอ้ไข่บวกวะนะเดี๋ยวเพื่อนไม่มีเลือดเล่นกันแล้วถอยกันเถอะนะเข้าไปแล้วในบิดเรียบร้อยตัวแตกแล้วคีปมาถึงหน้าบ้านลัมเบอร์ยกเปิดจังหวะนี้วอ1เรียกวอ2ขอกำลังเสริมด่วนเลยขอเคลียร์คีปก่อนนะฮะยีนาจะไปไหนจ้าวัยรุ่นโอ้โหลูดปลิวลูดไกลซะด้วยจังหวะนี้ฮึบโอ้โหกิ้วหนีแต่ข่าวดีก็คือเพื่อนของเราสามารถเก็บเอเลนดอร์ได้ครับและตอนนี้ผมได้เมลออฟเพนมาเป็นที่เรียบร้อยอีชาเดินลัดแบบนี้ก็ต้องตัวแตกนะแล้วลัมเบอร์ยกแบบนี้ผมจะไม่บวกได้อย่างไรกันใส่สุดครับโหดับเบิ้ลคิวตีป้อมไปโอเคโอ้ยนี่แบบนี่คือป้อมกลางป้อมแรกเพิ่งแตกนาทีที่11นะครับโอเคเราน่าจะต้องค่อยๆเลาะไปแต่ผมพูดตรงๆว่าถ้าผมมีสิทธิ์จบบ้านได้นี่ผมควรจะรีบจบเลยเพราะผมไม่อยากสู้กับสลิมเลดเกมเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอเลนดอร์เลดเกมนี่ก็เอาเรื่องนะขออนุญาตแวะมาเติมเลือดแป๊บนึงครับคุณผู้ชมนี่กดอันติทีเดียวนี่คือเต็มเลยนะครับสำหรับลิโป้นะ
ด้านขวากันต่อครับแต่ว่าลัมเบอร์เพื่อนเรากลับบ้านไปแล้วนะน่าจะไม่ได้ดันต่อนะครับจังหวะนี้เข้าสู่ช่วงนาทีที่12ครับตอนนี้รูปเกมค่อนข้างดีเลยนะครับเพื่อนเรากำลังเล่นอยู่ด้านบนนะส่วนหน้าที่ของเราก็คือทำเวฟนะครับผมเวฟกลางเวฟขวานะเฮ้ยเดี๋ยวคีราเข้าไปเล่นข้างในซะแล้วเรียบร้อยครับโดนชัตดาวน์ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราดันเวฟขวาอีกสักหน่อยนะแล้วก็ไปหาเพื่อนครับปึ๊บปึ๊บคีบตายยากกันนะเนี่ยเฮ้ยเหมือนสลิมกำลังไล่ล่าเพื่อนเราแล้วเอเลนดอร์อยู่ด้านบนครับเฮ้ยผมว่าต้องเปิดว่ะตรงสลิมนะครับเอเลนดอร์ไม่อยู่ยังไงก็ไหว 100% มาฟิกเกอร์ยัดกระหม่อมไปสักหน่อยฮะจังหวะนี้สวยแดนไหลไปที่เอ้าเชียร์เอเลนดอร์มาแล้วจัดมาแล้วก็แพ้ไปทดสอบกันอีกเกมนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราจะเล่นลิโป้สายตีเร็วด้วยอีกลิฟคอแทนที่ทารอนนะฮะแล้วมีอ้อยมาพอดีฮะแต่ว่าเราเวล4นะพวกนายจะไหวกับฉันจริงๆนะเหรอแต่ถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่าทำไมสกอร์ผมเป็น 0-1 นะครับก็คือผมพลาดต้นเกม ไม่มีข้อแก้ตัวนะครับผมจังหวะนี้เพื่อนเราเก็บทางด้านของอ้อยได้ฮะแต่ลิกเตอร์หายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ยอมกลับบ้านนะโอ้แต่ว่าเกมนี้ผมเลือกใช้เป็นรองเท้าเหล็กก่อนนะเพราะผมรู้สึกว่าป่าฝั่งตรงข้าวเนี่ยเป็นอวีนะครับและมีโอกาสที่จะโดนรุมบ่อยถ้าเมื่อกี้เราไม่ใช้รองเท้าเหล็กนี้เราอาจจะร่วงไปแล้วนะครับผมตอนโดนรุมนะโอเคครับไปลุยกันต่อฮะจังหวะนี้เจอลิกเตอร์นะเจอลิกเตอร์ผมว่าเราต้องมีอันติว่ะถ้าเราไม่มีอันตินี่เราน่าจะไม่ไหวนะครับไปเดินเกมกันบ้างฮะตรงกลางเป็นน้องคิกซี่นะครับผมทีมเรามีมาเกงก้านะมาเกงก้าไม่มีสตันนะเพราะงั้นไม่น่าจะเปิดไหวนะน่าจะต้องรอแกร็กนะครับงั้นเรากลับเลนดีกว่าครับผมเคลียร์คีฟกันครับคุณผู้ชมด้านขวานั่นมีริกเตอร์นะฮะต้องไปแบบจอแจ๊สซะหน่อยนะเพราะว่าเรามีอันติ มาลิโป้แพทนี้ครับมันตีไกลได้ก็เลยแบบตอดเจ็บจัดแต่ว่าเขาเข้าป้อมไปแล้วนะครับเราไม่เสี่ยงดีกว่านั่นแน่มีดาบดงดาบน้ำมาสักหน่อยจะปั๊บปั๊บมือจึ๊บกูก็แรงอยู่นะเว้ยเฮ้ยโอเคครับผมเราเทรดชนะลิกเตอร์แล้วนะตอนนี้เราเดินไปหาออยซะหน่อยเขาทะลุแบบทะลุคือเฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องจัดครับแก๊กดึงเมื่อกี้แล้วก็อ้อยกดโหนเพื่อแบบกันซีซีนะแล้วหิวบัฟแดงครับโดนไปเรียบร้อยฮะตานี้นี่โชคดีหน่อยนะครับไม่เจอเอเลนดอร์เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมแบนทิ้งนั่นเองตอนเลือกตัวนี่เกมนี้แบนทิ้งก่อนเลยนะเพราะว่าเกมที่แล้วโดนเอเลนดอร์กระทืบมานะไม่ไหวจริงนะครับแพ้ทางแบบสู้ไม่ได้อ่ะเอาละตอนนี้ไอเทมชิ้นแรกเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสปีออฟลองกีรูดมาถึงก็แบบได้ลองแบบ1-2เลยโอ้โหเรียบเรียบอีกเหรอใจเย็นผมฟิกเกอร์หนีก่อนแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหคุณผู้ชมดูนั่นฮะมีทั้งน้องคริกซี่มีทั้งเอลซูมาเติมนะครับถ้าอยู่ต่อนี่เดี้ยงแน่นอนดูเหมือนฟันตรงข้ามจะสลับเลนเอาเอลซูมาข้างบนไปที่เรียบร้อยครับจังหวะนี้นี่ขอลองโดดเข้าพันสนอยละครับจะไปไหนเล่าสตีไกลได้เพื่อนสวยงามตามกันต่อครับคุณผู้ชมหาเงินหาทองกันนะฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนกลับมาเป็นรองเท้ากันซีซีนะเฮ้ยอีกลิฟคอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะทีละของดีของเด็ดของสนุกเลยนะครับตีอย่างเร็วครับลิโป้ครับไอเทมชิ้นนี้นะ oh ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันดีกว่าออมิอาร์มหรือเปล่าหรือมันแย่กว่าออมิอาร์มนะฮะทั้งบนมีเอลซูครับผมว่าเขาน่าจะมีโอกาสที่จะเดินลัดเข้าามาแล้วครับผมมีทั้งโดดทั้งฟิตโอเคและนี่ก็คือข้อเสียของลิโป้ที่ไม่ใช้ออมมิอาร์มครับคู่ดาวเราอาจจะมาไม่ทันและทำได้เพียงแค่มองเอลสูเดินจากไปอย่างช้าๆวัยรุ่นติดสูมันต้องโดนนะทีนี้แต่ว่าผมก็ไม่น่ารอดนาทีชาวออฟเลนนะครับตื่นมาก็ต้องดันเวฟกันต่อนะแต่ว่าผมจะขอตีนกด้านนี้นิดนึงนะเพราะว่าเขาจะได้ช่วยดูว่ามีใครจะมาแก๊งเราหรือเปล่าแต่ผมสัมผัสได้ถึงความคล่องแคล่วในการตีคลิปนะครับเพราะว่าเรามีอีกลิฟคอนั่นเองซึ่งอีกลิฟคอเนี่ยมันมีพาสซีฟส่วนตัวเนี่ยคือตีเร็ว 30% นะครับแล้วก็ถ้าเก็บสแต็กเนี่ยจะได้อีก 50% นะครับรวมเป็น 80% นะครับด้านขวานี่คลิปเข้านะเฮ้ยผมว่าคนที่อยู่เลนกลางเมื่อกี้ต้องมาแน่นอนข้างล่างจะได้อะไรครับจังหวะนี้ฮะเกิดพี่เลยร้อยสิแต่ว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะน้องกิ๊กซี่อ้อยมาครับแต่ว่าตัวผมค่อนข้างที่จะชนะอ้อยนะครับเพราะนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยกล้าหรอกกับเราเท่าไหร่ต้องแบบเราต้องไม่มีอันติเขาถึงจะกล้ากับเรานะครับแต่ถ้าเรามีอันตินี่ผมบอกเลยว่าลิโป้
แพ้อ้อยค่อนข้างยากครับเฮ้ยอะไรวะน่ะนาโคสที่ดึงอ้อยเขายังพิ้วอยู่ฮะแต่ว่าเท่าที่ผมลองสายตีเร็วมาเนี่ยเหมือนลิปโป้ในทีมไฟท์อาจจะไม่ได้เน้นตีธรรมดามากหรือเปล่านะส่วนตัวผมก็อาจจะยังชอบออมิอาร์มมากกว่าอยู่นะครับแต่ว่าบางเกมอาจจะใช้สายนี้ได้ดีอย่างเช่นเจอโอเมนเป็นต้นแบบเจอตัวแทงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราตีเร็วเนี่ยอาจจะดีนะแต่ทั้งนี้มันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องดาเมจอย่างเดียวนะครับยิ่งลิโป้ตีเร็วเนี่ยเราจะดูดเลือดในทีมไฟได้เยอะขึ้นนะเออมันก็มีประเด็นนี้ด้วยนะก็เดี๋ยวเราค่อยๆทดสอบค่อยๆวิจัยกันไปกันแล้วกันนะครับผมส่วนคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะตรงนี้เจออ้อยครับบอกเลยว่าต้องหนีเรานะแต่ว่าเพื่อนเขาเยอะอยู่ถ้าเขาบวกเราเราอาจจะตุยก็ได้นะแบบคลิกซี่กระโดดเข้ามาฟิกเกอร์ยกอะไรอย่างนี้นะครับผมตอนนี้เพื่อนเราเล่นอยู่ตรงเลนกลางนะออฟเลนอย่างเราจะทำหน้าที่แบบแอบร้อยป้อมขวานะครับเฮ้ยสายตีเร็วมันดีตอนนี้นี่หว่าตีป้อมครับโอ้โหบอกเลยว่าถ่ายป้อมเร็วพอๆกับคิวกอดเลยครับนี่คือข้อดีของสายตีเร็วนะครับผมอันนี้โดยเฉพาะอีกลิฟคอเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทารอนเนี่ยอาจจะดาเมจพ่อๆกับออมิอาร์มนะครับผมเอลสู่มาขอเล่นท่ายางหน่อยละกันฟิกเกอร์โอ้โหอันติฟิกเกอร์นี่ไกลจัดนะผมแม่มีซูมเถมก็มาด้วยดีนะไม่โดนเดินตามแกก่อนนะจังหวะนี้แล้วดึงโดนด้วยไงประเด็นโอ้โหกูโดนตันแต่ว่าขออันตีกลางดงไฟดีกว่าครับผมขออนุญาตฟิกเกอร์จัดการน้องฮิปซี่ก่อนเลยแล้วกันออยมาพอดีครับจังหวะนี้ตัวแตกอีกหนึ่งครับวินเตอร์เฮ้ยหรือว่าพลังอีกลิฟคอมันจะใช้ได้ดีในทีมไฟแบบนี้ฮะเอาเรื่องอยู่นะหรือว่าเซตเม็ดส้มวันนี้มันจะใช้ได้จริงกันครับเนี่ย Victory และเป็นอีกครั้งที่เราปลอดภัยเป็นยังไงบ้างสำหรับการทดลองลิปโป้เซตตีเร็วด้วยทารอนกับอีกลิปคอลเซตไอเทมจากเม็ดส้มนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเวลาลิปโป้เข้าทีมไฟท์เนี่ยยังเน้นการใช้สกิลแล้วก็ตีเพียงไม่กี่ครั้งอยู่นะครับคือมันไม่ได้ตีเยอะขนาดนั้นนะแล้วอมนิอามเนี่ยมันได้ลดคูลดาวน์ด้วยนะครับส่วนตัวเนี่ยก็เลยยังชอบอมนิอามมากกว่าอยู่ดีนะครับผมแต่ถ้าถามว่าผมชอบอะไรมากกันระหว่างทารอนกับอีกลิปคอลนะครับผมชอบอีกลิปคอลมากกว่าเพราะว่ามันรีดดาเมจได้เร็วนะครับแล้วคือถ้าลิโป้ยิ่งตีเร็วเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเด้งเลือดได้เยอะเท่านั้นอีกด้วยนะครับจากพลังของอันตีนั่นเองนะฮะสรุปสั้นๆก็คือผมยังชอบออมิอาร์มากกว่าเพราะว่ามันได้ทั้งตีแรงตีเร็วลดคูลดาวน์นะครับแต่อีลิฟคอเนี่ยก็ใช้ได้นะครับตีเร็ว 80% เนี่ยเข้าไฟเด้งเลือดรัวๆอยู่ส่วนทารอนเนี่ยก็ใช้ได้ในเกมที่มีตัวแทงเยอะๆนะครับอย่างเช่นเจอสกัดเจอโอเมนออฟเลนเป็นต้นนะครับก็สุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนทานข้าวอย่างไรแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ